สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับวันนะคะในวันจันทร์ที่19กรกฎาคมนะคะทุกคนแป๊บๆนึงจะสิ้นเดือนแล้วนะนี่ก็เลยกลางเดือนกรกฎาคมแล้วนะคะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนช่วงนี้สบายดีไหมอากาศร้อนเนาะร้อนจริงๆนะไวโอมิงนะไม่เคยมีอากาศร้อนอย่างนี้เลยเนาะอย่างที่วันเคยบอกนะ99องศาน่ะ100อย่างเงี้ย97 98นะคะมีอยู่อาทิตย์ที่แล้วนะคะที่วันทำคลิปลงไปเนาะก็84องศาอุ้ยเอนจอยมากเลยนะคะวันนั้น ก็ไม่ได้เจอกันมาประมาณ3วันนะคะก็ไม่ได้ทำคลิปเลยนะคะวันก็สนุกอยู่กับการทำสวนหลังบ้านนะคะวันก็เลยไม่ได้ลงคลิปเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะพอดีนะคะวันได้รับคอมเมนต์จากพี่ๆนะคะที่เขาเขียนคอมเมนต์ใต้วิดีโอของวันนะคะถามเกี่ยวกับ Child Tax Credit นะคะว่าทำไมเขาไม่ได้รับนะคะทั้งที่ลูกเขาอายุ17ปีนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็เมื่อวันพฤหัสบดีนะคะวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะทาง IRS นะคะคือเขาเริ่มแจกจ่ายเงินChild Tax Creditตัวนี้นะคะก็จะมีทั้ง Direct Deposit นะคะแล้วก็มี Paper Check นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือครอบครัวไหนนะคะที่มีลูกอายุ6ถึง17ปีนะคะจะได้รับนะคะ250เหรียญต่อเดือนนะคะแล้วก็ครอบครัวไหนหรือคนไหนนะคะที่มีลูกนะคะอายุต่ำกว่า6ปีนะคะจะได้รับ300เหรียญต่อเดือนนะคะคือนะคะครอบครัวไหนนะคะที่มีลูก6ถึง17ปีนี้นะคะถ้าเข้าจ่ายจนถึงธันวาคมนี้นะคะคุณก็จะได้รับเงินทั้งหมดประมาณ 1,500 เหรียญ นะคะจนถึงรวมแล้วนะคะจนถึงธันวาคมนะคะส่วนนะคะครอบครัวไหนหรือคนไหนนะคะที่มีลูกนะคะต่ำกว่า6ปีนะคะถ้าเข้าจ่ายเงินตัวนี้นะคะ300เหรียญต่อเดือนเนี่ยคุณก็จ่ายจนถึงธันวานะคะก็จะได้รับทั้งหมดนะคะในปีนี้ก็จะประมาณ 1,800 เหรียญ นะคะส่วนนะคะคำถามที่พี่เขาถามมาในคอมเมนต์นะคะคือพี่เขาทำแท็กนะคะไปแล้วนะคะแล้วลูกของแกนี้ก็มีอายุ17ปีตอนที่ยื่นแท็กนะคะแล้วก็พอมาถึงปีนี้นะคะลูกแกจะอายุประมาณ18ปีน่าจะเป็นสิงหาหรือกันยานะคะวันจำคอมเมนต์ไม่ได้แต่พี่ก็ถามว่าทำไมเขาไม่ได้รับเงินใช้ tax credit ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเท่าที่วันทราบนะคะมันมีอยู่ไม่กี่กรณีนะคะที่จะไม่ได้รับเงินตัวนี้นะคะแล้วก็วันจะอธิบายถึงที่วันทราบมานะคะว่าถ้าลูกของคุณนะคะอายุครบนะคะ6ปีนะคะในปีนี้นะคะจะได้รับ250เหรียญ นะคะไม่ใช่300เหรียญ นะคะและก็นะคะถ้าครอบครัวไหนหรือคนไหนนะคะที่มีลูกนะคะครบ18ปีบริบูรณ์นะคะในปีนี้นะคะจะไม่ได้รับเงิน Child Tax Payment ตัวนี้นะคะเพราะทาง IRS บอกว่าคือเกิน17ไปแล้วนะคะถึงแม้คุณจะคาบเกี่ยวระหว่าง17ถึง18นะคะก็จะไม่ได้รับเงินใช้แท็กตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในกรณีนี้ทำไมถึงไม่ได้รับเพราะว่าตอนพี่เขายื่นแท็กไปเนี่ยลูกเขาอายุ17ปีนะคะแล้วก็จะครบ18ในปีนี้น่าจะเป็นกันยาหรือสิงหาเนี่ยนะคะคือทาง IAS น่ะเท่าที่ทราบเขาก็ระบุนะคะถ้าคุณมีลูกครบลูกของคุณน่ะครบอายุครบ18ปีบริบูรณ์ในปีนี้ก็จะไม่ได้รับเงินChild Tax Creditตัวนี้นะคะแต่ว่าถ้าลูกคุณครบ6ปีอย่างที่มันบอกนะคะ6ปีบริบูรณ์ในปีนี้นะคะแทนที่คุณจะได้รับ300นะคะคุณจะได้รับ250ไม่ใช่300เหรียญนะคะเพราะว่าครบ6ปีในปีนี้พอดีนะคะแล้วก็นะคะลูกนะคะคนไหนที่มีลูกเกิดในปีนี้นะคะปี2021นะคะก็มีสิทธิ์จะได้รับเงินเงินไม่ใช่สติมูลัสเช็คเงินใช้ tax credit ตัวนี้นะคะซึ่งนะคะใช้ tax credit ตัวนี้นะคะเขากำลังมีการพูดคุยนะคะเขาอยากให้ยืดเวลาออกไปจนถึงปี2025นะคะแต่ว่าวันยังไม่แน่ใจว่าเขาจะใส่ไปในแพ็กเกจตัวที่เขากำลังจะเจรจากันอยู่ตอนนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะตอนนี้ที่วัน
ดูข่าวมาเรื่อยๆนะคะฝั่งของเดโมแครตแล้วก็ฝั่งของรีพับลิกันนะคะตัวที่เขาทำงานร่วมกันคืออินฟราสตรักเจอร์ที่เขาผ่าน 1.2 ทริลเลียนนะคะที่มีการพูดคุยระหว่างเดโมแครตกับรีพับลิกัน 1.2 ทริลเลียนเนี่ยคือเขาเห็นร่วมกันแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่เดโมแครตพูดถึง 3.5 ทริลเลียนนะคะแพ็กเกจตัวนี้เขาก็จะมันแยกออกมามันมีอยู่2อย่างนะคะแล้วก็ชูเมอร์นะคะพยายามจะให้มีการโหวตในวันพุธนี้นะคะอีตัว 1.2 ทริลเลียนที่มีความเห็นตรงกันระหว่างริพับลิกันแล้วก็เดโมแครตนะคะเขาพยายามจะให้มีการโหวตนะคะในวันพุธนี้ไม่แน่เขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะเพราะว่าวันฟังข่าวนะคะเขาพยายามจะให้ผ่านไอตัว 1.2 ไออินฟราสตรักเจอร์ซึ่งจะเป็นพวกถนนสะพานการซ่อมแซมต่างๆขั้นพื้นฐานของทางสหรัฐอเมริกานะคะคือถ้าเขาผ่านตัวนั้นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมาดูไอ้ตัว 3.5 ทริลเลียนเนี่ยนะคะว่าเขาจะเอาอะไรใส่ไปในตัวนี้นะคะแต่ว่านะคะตัวที่คร่าวๆที่เขามีอยู่ใน 3.5 ทริลเลียนดอลลาร์นะคะมีอะไรบ้างในนั้นมันจะมีคร่าวๆก็จะมีชายแท็กเครดิตนะคะที่เขาจะยื่นเวลาไปประมาณ4ปีนะคะจะให้มีจนถึงประมาณปี2025นะคะแล้วก็มีพวก Medicare อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีCommunity College นะคะมีFree School อะไรพวกนี้นะคะก็จะมีอาจจะมี Stimulus Check ในนี้ด้วยนะคะส่วนตัววันนะถามว่าแน่ใจไหมว่าจะมีเงิน Stimulus Check ในนี้วันค่อนข้างจะpositive นะคะว่าจะมีเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคนพูดถึง stimulus check เนี่ยเยอะมากนะแล้วก็โควิดเนี่ยมันก็ยังไม่หมดไปนะคะและอีกอย่างตอนนี้นะคะโควิดนะคะไอตัวใหม่ที่เป็นเดลต้าที่มาจากอินเดียนะของอินเดียนะมันรู้สึกว่ามันจะเข้ามาในอเมริกาเพราะฉะนั้นนะคะวันคิดว่ามันจะมีเงิน stimulus check ในตัวที่เขากำลังจะทำอยู่ตอนนี้ยังไงก็คิดว่าวันคิดว่ามันจะมีเงินซิมูลาร์เช็คอยู่ในแพ็กเกจตัวนี้ด้วยนะคะน่าจะเป็นตัวที่2ที่เขากำลังพูดกันนะคะตัวแรกนะคะอย่างที่วันบอกนะคะ 1.2 ทริลเลียนเนี่ยเขาอยากจะให้มีการโหวตในอาทิตย์นี้นะคะแล้วก็ 3.5 ทริลเลียนเนี่ยคือเขารอไอ้ 1.2 เนี่ยถ้ามันผ่านปุ๊บเขาก็จะเอาตัวที่เดโมแครตเขาอยากให้มีในตัวเนี่ยเขาจะเอาใส่ไปนะคะวันคิดว่ามันน่าจะมีไอตัว stimulus check อยู่นะคะแต่ที่เขาพูดกันก็คือไอตัวจ่ายครั้งเดียว 2,000 เหรียญนะคะที่เขาจะเอาไปใส่ในนี้นะคะแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าทางไบเดนนะคะเขาเพิ่งผ่านเงิน stimulus check ไปแค่รอบเดียวนะคะแล้วก็มี 1,400 เหรียญนะคะแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันคิดว่ามันน่าจะpositive ว่าเขาน่าจะมีนะคะตอนแรกๆที่วันทำคลิปนะเกี่ยวกับเงินสติมูลัสเช็ครอบที่4นะหลายๆคนก็คิดว่ามันจะมีเหรออะไรเงี้ยเขาพูดถึงเงินสติมูลัสเช็ครอบที่5ด้วยนะตอนที่วันดูข่าวนะคะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าไม่น่าจะมีแต่ตอนนี้เห็นคนพูดถึงเยอะมากๆนะคะเกี่ยวกับเงินสติมูลัสเช็ครอบที่4ทั้ง80ลอว์เมกเกอร์ที่พูดถึงแล้วก็มีคนยื่นคำร้องขอให้มีเงินสติมูลัสเช็ครอบที่4นะคะตอนนี้มีการไซน์อัพไปถึง2ล้าน6แสนกว่าคนนะคะเท่าที่วันดูในเนื้อข่าวนะคะแล้วก็มีคนที่ผลักดันก็ยังมีหลายๆคนที่ผลักดันเกี่ยวกับเงินสติมูลัสเช็คในรอบนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ที่เขาเน้นที่จะทำให้มันผ่านก็คือเงินไอตัวinfrastructure package นะคะซึ่งมันมีเขาเรียกหลายอย่างนะคือมีเรียกหลายชื่อมากเลยนะคะแต่ว่าที่เน้นๆก็คือไอ้ 1.2 ทริลเลียนที่ระหว่างเดโมแครตกับรีพับลิกันที่เขาคุยกันอยู่ตอนนี้นะคะเขาอยากให้มีการโหวตในอาทิตย์นี้นะคะแล้วก็จะมีตัวฝั่งของเดโมแครตนะ 3.5 ทริลเลียนเนี่ยนะคะเขาก็อยากให้มีการโหวตแต่ว่ามันก็มีอยู่ว่าเขาจะโหวตได้ยังไงเพราะว่ามันยังไม่ได้เขียนแบบเป็นเขาบอกว่ายังไม่ได้เขียนเป็นบิลออกมาเลยนะคะก็เลยเขาก็เลยมีข้อสงสัยว่ามันจะมีการโหวตได้ยังไงนะคะแต่บางท่านก็บอกว่า
น่าจะเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะมีการโหวตนะคะก็ต้องรอดูในอาทิตย์นี้นะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่คิดว่าถ้า 1.2 ทริลเลียนเข้าไปโหวตนะคะน่าจะผ่านเพราะว่าทั้งเดโมแครตกับรีพับลิกันเขาอยากให้มีไอ้ตัว 1.2 ทริลเลียนซึ่งเป็นinfrastructure ก็คือเกี่ยวกับพวกสะพานการซ่อมแซมอะไรเงี้ยนะคะก็น่าจะผ่านตัวนั้นนะคะเขาก็คืออยากจะให้ผ่าน2แพ็กเกจด้วยกันนะคะแต่ต้องดูอาทิตย์นี้นะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะใครพอจะทราบข่าวเกี่ยวกับว่าเงินสำหรับคนเด็กนะคะที่อยู่ในมหาลัยเช่นพวกคอลเลจอะไรเงี้ยนะคะที่อยู่ในมหาลัยเงิน500 เหรียญนะคะตัวเงิน500 เหรียญสำหรับเด็กที่มีอายุ18ถึงไม่ใช่เด็กนะน่าจะเป็นวัยรุ่นอย่างที่อยู่มหาลัยนะคะอายุ18ถึง24ปีนะคะเงินตัวนี้ไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะไอ้500เหรียญต่อเดือนเนี่ยมันอยู่ในแพ็กเกจไอ้ตัวที่ใช้แท็กเครดิตนะคะคือมันเคยลงวิดีโอไปนะคะอยู่ในเขาก็จะเริ่มแจกจ่ายเหมือนกันนะคะก็คือเงิน500เหรียญนะคะจะได้แค่ครั้งเดียวนะคะเขาจะจ่ายให้คุณครั้งเดียวนะคะคือคนไหนนะคะที่มีลูกนะคะอายุ18ถึง24ปีนะคะที่อยู่ในคอลเลจนะคะเขาจะทาง IRS นะคะจะจ่ายเงินให้คุณ500เหรียญนะคะ1ครั้งต่อ1คนนะคะคนไหนที่มีลูกนะคะอายุ18ถึง24ปีนะคะน่าจะได้รับเงินตัวนี้นะคะคุณสมบัตินะคะที่จะได้รับเงินตัวนี้นะคะก็คือถ้าเป็นซิงเกิลนะคะที่มีลูกนะคะต้องมีรายได้ไม่เกิน 75,000 เหรียญต่อปีนะคะแล้วก็ครอบครัวไหนแล้วก็จะเป็นมีรายได้นะคะ 112,500 เหรียญนะคะถ้าคุณมีลูกอยู่อายุ18ถึง24เป็นแล้วอยู่ในcollege kid นะคะก็จะได้รับ500เหรียญ นะคะแล้วก็ที่เป็นคู่แมรี่นะคะต้องมีรายได้ไม่เกิน 150,000 เหรียญต่อปีนะคะคือเงิน500เหรียญเนี่ยไม่มีใครพูดถึงเลยนะไอ้ตัวเนี้ยวันเคยลงวิดีโอไปแล้วนะคะก็คิดว่านะคะถ้าคนไหนนะคะที่มีลูกอายุที่วันพูดถึงนะคะน่าจะได้รับเงิน500เหรียญ นะคะเขาจะจ่ายแค่ครั้งเดียวนะคะมันอยู่ในแพ็กเกจไอ้ตัวใช้เทคเครดิตที่เขาจ่ายกันอยู่ตอนนี้นะคะก็มันออกมาพร้อมกันกับเงินสติมูลัสเช็ครอบที่3นะคะที่อยู่ในแพ็กเกจตัวนั้นนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ยังไงดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยค่ะทุกคนแล้วก็ทำงานขอให้มีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงคนไหนที่ดูคลิปวันนะคะกดไลค์ก็ขอบพระคุณมากๆนะคะยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ